สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมในรายการ Trinity Block The Mystery Box Challenge นะครับใช่ป่ะแป๊บนึงขอดูชื่อกันใช่ครับตอนนี้อยู่กับผมในรายการ Trinity Block Mystery Box ครับและนี่ก็คือกล่องที่ผมได้มานะครับซึ่งผมอะไม่รู้ว่าผมต้องทำอะไรบ้างเขาบอกว่าให้แกะแล้วก็เปิดดูข้างในจะมีธุรกิจที่ผมต้องทำอยู่ครับโอเคนี่สิ่งที่ผมได้มาเป็นรูปสปาเกตตี้พร้อมกับภารกิจที่เขียนว่าภารกิจทดสอบความละเอียดความแม่นยำเต๋อจะต้องนำอาหารจากวัตถุดิบที่ได้ให้หน้าตาออกมาเหมือนต้นฉบับมากที่สุดและจะต้องหาสูตรในการทำอาหารเมนูนี้ด้วยตัวเองซึ่งสิ่งนี้นะครับน่าจะเป็นวัตถุดิบที่ผมได้นะครับมาดูกันว่ามีอะไรบ้างอันนี้เป็นผักชีนะครับอันนี้พริกแห้งนี่เส้นสปาเกตตี้ครับก็น้ำมันนะครับกระเทียมนี่พริกครับแล้วก็สุดท้ายสิ่งนี้คืออะไรอ่ะอ๋อกุ้งครับวัตถุดิบทั้งหมดเราได้มาแล้วได้เวลาหาสูตรของเราแล้วก็เดี๋ยวผมไปเตรียมวัตถุดิบก่อนเดี๋ยวกลับมาครับครับผมตอนนี้ก็เอาวัตถุดิบทุกอย่างนะครับมาวางไปแล้วก็คืออันนี้ก็คือแกะเปลือกเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีกำลังต้มน้ำอยู่ผักชีพริกแห้งแล้วก็เกลือครับเขาไม่ได้เตรียมให้ผมแต่ว่าผมขาดเกลือไม่ได้นะครับแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งอ่ะคือผมอ่ะไม่รู้ว่าทีมงานเตรียมน้ำมันอะไรไม่ให้ผมนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะใช้น้ำมันมะกอกแทนนะครับนี่ผมขออนุญาตไปหั่นกระเทียมแป๊บหนึ่งนะครับก็สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะครับสำหรับการต้มเส้นพาสต้าคือเราต้องใส่เกลือลงไปครับใส่เกลือลงไปในน้ำที่เราจะต้มพาสต้านะครับและสิ่งนี้นั่นก็คือเส้นคือเขาเต็มเส้นไหมผมเยอะมากเลยกินไม่หมดแน่ๆเพราะฉะนั้นมึงจะแบ่งเหลือแค่3ส่วน4แล้วกันอันนี้ครับนี่อันนี้ก็คือกำลังเตรียมต้มเส้นพาสต้าครับผมก็รอประมาณ10นาทีนะครับให้เส้นมันสุกแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปผัดกันในระหว่างที่เรารอเส้นสุกประมาณ10นาทีนะครับผมจะอ่านสูตรที่ผมไปเจอมาก็คือเขาบอกว่าส่วนผสมสำหรับ1ที่น้ำมันมะกอก2ช้อนโต๊ะกุ้งแม่น้ำแกะเปลือกหัว1ตัวกระเทียมหั่นแว่นบางๆ2ช้อนโต๊ะพริกแห้ง3เม็ดมันกุ้งอันนี้ผมก็ไม่มีเหมือนกันแล้วก็เส้นสปาเกตตี้ลวกสุก400กรัมผักชีซอยซึ่งทุกๆอย่างซึ่งผมเตรียมไว้หมดแล้วกระเทียมหั่นผักชีพริกแห้งและพริกขี้หนูที่จะไม่ได้ใช้แล้วก็กุ้งระหว่างที่เรารอนะครับเราจะไม่ปล่อยเวลาให้เสียประโยชน์ก็คือผมจะหั่นกระเทียมให้มันชิ้นเล็กลงเพราะผมไม่ชอบกระเทียมชิ้นใหญ่นี่คือหน้าผมนะเฮ้ยครับผมว่าพอได้แล้วนี่ไปในภาชนะที่เราเตรียมไว้โอ้ยมันหกอ่ะสิ่งที่เราต้องเตรียมครบแล้วเหลือเส้นอย่างเดียวก็ได้เวลามาเช็คเส้นว่ามันโอเคหรือยังโอเคครับตอนนี้เส้นของเราก็น่าจะได้กันแล้วนี่ผมว่ามันน่าจะได้แล้วล่ะโอเคแล้วเนื้อกำลังดีครับเพราะฉะนั้นผมจะยกหม้อที่ผมต้มเส้นออกนะครับเดี๋ยวเราเอากระทะลงเลยตอนนี้ก็ตั้งกระทะได้ที่แล้วนี่
แทนจานนั้นก็ใส่ก่อนโทษนะครับผมไม่สามารถเก็บมุมให้มันเห็นหน้าผมได้เพราะว่าผมไม่มีที่ตั้งครับใส่น้ำมันมะกอกลงไปฮึบแล้วก็ใส่เทียมครับใส่กระเทียมนะครับฮึบหอมแล้วเดี๋ยวผมจะใส่พริกแห้งพริกแห้งนิดเดียวพอกุ้งก็แม่น่ะผมว่ากุ้งมันเริ่มสุกเกินไปแล้วนะเหมือนไฟจะแรงเกินไปกำลังผัดกุ้งอยู่กุ้งตัวเล็กเริ่มสุกแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเอามันไปผักไว้เพราะด้วยความเป็นผมนะเวลากระทะแห้งผมจะชอบเอาน้ำที่เราต้มพาสต้าไว้ใส่ในกระทะให้มันไดรูดอย่างลงไปกุ้งหอมมากกระเทียมคือแบบไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าไหมหรือมันเหลืองทองนะเพราะผมจะไปแรงแล้วก็สิ่งที่ดีคือเรามีมันกุ้งจากหัวที่มันไหลลงมานะครับเหนื่อยเหนื่อยเล่นที่เหนื่อยว่าตอนนี้เราก็รอเนื้อกุ้งใหญ่สุกอยู่นะครับเอาไว้ตรงขอบคือของข้าแล้วมันร้อนกลิ่นหอมมากๆครับหิวไม่กินแล้วหิวผมว่าโอเคแล้วเราจะใส่เส้นพาสต้าลงไปแล้วใส่แค่ไหนเดียวค่อยๆใส่แล้วกันนี่พอใส่แล้วน้ำมันก็จะแบบลงไปใส่กุ้งตัวเล็กลงไปผัดต่อนี่ครับผมจะโรยพริกแห้งในนี้ลงไปเพิ่มเลือกความเป็นผงนะครับเกลือผัดไม่ได้พริกไทยผมอันนี้คือหน้าตาปัจจุบันนะเอ้ยผมว่าก็ได้อยู่แหละเฮ้ยครับผมว่าพอได้แล้วงั้นขออนุญาตจัดการแป๊บนึงครับอันนี้คือรูปตามและเพลินฉะนั้นผมจะแยกกุ้งออกมาก่อนกุ้งตัวใหญ่นี่ก็กุ้งตัวใหญ่นี่กุ้งตัวเล็กน้องกุ้งแล้วก็จัดเส้นที่เหลือใส่จานนะครับ
เดี๋ยวมันจะสุกไปนิดนึงเลยน่าจะผัดนานไปแล้วผมปิดเตาแล้วนะไม่ใช่ไก่เคียงโอเคครับพ่อเขาบอกให้เราโรยผักชีข้างบนอย่างนี้หรอชีไปข้างบนก็หัวกุ้งกุ้งไว้ตรงนี้กุ้งชิ้นที่เรายังไม่ได้ผัดไปเอานี้เอ๊ะเหลืออะไรอีกอ่ะไม่ทวนถ้ามองในรูปมันก็ไม่ได้ต่างกันมากนะแค่องศาของน้องตัวนี้มันตั้งโอเคอยู่เฉยลูกอยู่เฉยเฮ้ยใกล้เคียงถึงแม้ว่าหัวของในรูปเขาจะใหญ่กว่านี้ก็ตามว่านี้ก็ได้อยู่เรามีหัวกุ้ง2อันนะเพราะฉะนั้นเรามาเทียบกันว่าไหนสีสวยกว่าหัวกุ้งอีกอันหนึ่งเดี๋ยวครับเราจะเปลี่ยนหัวนะครับหัวนี้แทนฮึบเฮ้ใกล้เคียงแล้วเดี๋ยวยกเข้าไปในห้องแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับสปาเกตตี้กุ้งครับอันนี้คือรูปต้นฉบับนี่ของผมเอ้ยมันก็ใกล้เคียงนะถ้าสมมติว่าเราเอาไปเข้าแอปแต่งสีแล้วก็ให้มันเหลืองขึ้นมันก็ผมว่าใกล้เคียงแหละนี่ภูมิใจนี่อีกแป๊บนึงผมจะลองชิมดูนะครับว่ารสชาติมันเป็นยังไงครับผมและตอนนี้นะครับผมก็เราก็กำลังจะชิมสิ่งที่ผมทำมาไม่เคยทำอันนี้เลยอ่ะไม่รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงแต่ผมเดาว่าน่าจะเผ็ดเพราะใส่พริกแห้งเยอะมากมันเหมือนกับสปาเกตตี้ผัดพริกแห้งเบคอนครับที่แบบเราอาจจะเคยคุ้นเคยกันแต่ว่ามันก็จะมีกลิ่นกุ้งเข้ามาเพราะว่าเราผัดกุ้งลงไปก่อนที่เราจะใส่เส้นนะครับก็ถือว่าโอเควันนี้แฮปปี้ครับสำหรับชาเลนจ์นี้นะครับก็ขออนุญาตปิดคลิปแล้วกันก็สำหรับ Trinity Challenge Mystery Box นะครับบ๊ายบายบ๊ายบายอย่าลืมดูบล็อกคนอื่นด้วยนะครับ